เป็นบ่แบบแหลกนะครับแหลกเนาะแบบแหลกเนาะสีสันน่าจะต่างกันอยู่ด้วยหอมแห้งแซ่บแซ่บลองเห็ดบางเลือดไปหน่อยตัวแซ่บป่ะสวัสดีครับพี่น้องมันนี่มันพออีกแล้วนะครับว่าสองไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับน้องมันนี่ผมสิพาเห็ดอย่างมันนี่ผมสิพาเห็ดป่นปลาทูนะครับหรือว่าน้ำพริกปลาทูนะครับน้องแต่ว่าเห็ดเป็น2แบบนะครับน้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยนะครับนะว่าผมเห็ดแบบไหนนะครับน้องเป็นบานๆผมนี่ล่ะมาแบบแรกนะครับก็คือแบบขั่วพริกนะครับน้องเดี๋ยวผมสิขั่วพริกก่อนใส่หอมแดงประมาณ4ครับกระเทียมจะหาของพ่อพริกเขียวพริกแดงนะครับตามใจชอบเนาะความเผ็ดของเฮาสันได้นะครับเนาะกับขั่วทุกอย่างทำให้มันหอมวิธีการขั่วนะครับพี่น้องเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนี้เนาะขั่วนะครับขั่วให้พริกหอมแล้วก็กระเทียมนะครับเนาะมันสุกแล้วครับผมจะพาเห็ด2แบบนะครับพี่น้องเด้อแล้วถามมาเบิ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอตัวไปขั่วก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับครับพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาขั่วได้ประมาณนี้นะครับเนาะพอพริกใหม่ๆก่อนนะครับเนาะกับพริกแกะด้วยครับครับสำเร็จแต่ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะครับเฮาก็เอาพริกที่เฮาขั่วได้แล้วนะครับเนาะใส่ขบสูตรไผ่สูตรมากเด้อครับพี่น้องมันบ่มีสูตรใต้โต๊ะนะครับบ่มีสูตรใต้โต๊ะแล้วครับเด้อกับการเฮ็ดกับเขาเนาะกับสูตรไผ่สูตรมากนะครับกับต่ำครับตั้งประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับเนาะผมก็สิเอาปลาทูลงไปเลยนะครับปลาทูแกะเด้อใส่ไป2ตัวโอ้ยตัวนึงแล้วก็ตั้มครับเฮ็ดสูตรแห้งนะครับเด้อต้องให้ละเอียดมากปานใดถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะครับผมก็สิใส่น้ำปลาลงไปนะครับปลาต้มทุกเฮาเนาะพอได้ประมาณบ่ต้องใส่แล้วครับพี่น้องผมหมักเนาะผมสิใส่ไปประมาณหน่อยนึงนะครับตามความชอบนะครับเริ่มเลยประมาณบ่ต้องใส่นะแล้วก็น้ำปลาครับจานเข้มมันหนาเท่านะครับเนาะกับประมาณนี้ล่ะผงส้มโรดผมบ่ใส่เด้อพี่น้องผมบ่หมักผู้ใดหมักก็ใส่ได้แล้วครับเด้อผงนัวเนาะแล้วก็หนาบักนาวครับจะเปียงนึงบีบลงไปแล้วครับคนครับเดี๋ยวซิมก่อนซึมรสชาติตามสอนด้วยครับแซ่บครับหอมบัวลงไปครับแล้วก็ใส่ใบประกวดนะครับตามสลับเห็นป่ะ
แบบแรกนะครับแล้วเนาะแบบแรกเดี๋ยวผมพาไปเห็ดแบบที่สองนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแบบที่สองกันเลยครับมาครับพี่น้องมาเลยมาเบิ่งแบบที่สองนะครับแบบที่สองผมก็จะอ่านนะครับเนาะใส่หอมลงไปนะครับหานะครับกระเทียมสักหากี่เพื่อกันนะครับความชอบปั๊บเลยก็พี่น้องเนาะหอมกระเทียมอะพูดเลยอันนั้นหมักน้อยหมักหลายนะครับเนาะผมหมักเครื่องไม่หลายนะสิแล้วก็ใส่บะพริกป่นลงไปครับความเผ็ดสามารถปรับได้แล้วครับด้วยว่าหมักเผ็ดน้อยเผ็ดหลายเท่าไหร่นะครับใส่ไปก่อน3ช้อนช้อนชานะครับเอาตามไปที่นี่สูตรนี่แซ่บได้พี่น้องลองเห็ดเบิ่งเด้ออันสูตรครัวน่ะอันสูตรอันเอาเผ็ดไปครัวน่ะก็เบสิกอยู่แล้วเนาะหมูกันอยู่แล้วแบบนี้สิแซ่บเลยลองเบิ่งเด้อมาลองครับจากนั้นเอาอันปลาทูนะครับเจือเหลือลงไปตำครับเห็ดอันแบบแห้งอ่ะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายมื้อนะครับเนาะสำหรับอันผู้ใดสิว่ากักตัวอยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านเนาะไม่อยากออกไปใส่จังซี่แต่เห็ดกระเพาะปลาทูไว้นะครับกินกับผักเนาะหอมๆแล้วกับผมก็จะใส่ปรุงรสนะครับเนาะน้ำตาลนะครับลงไปตัวนี้แทนน้ำผงชูรสด้วยครับเด้อผมมาใส่ผงชูรสนะผมก็จะใส่น้ำตาลแทนนะครับแต่สูตรนั้นผมไม่ได้ใส่น้ำปลาครับสักประมาณช้อนหนึ่งนะครับเนาะความเผ็ดตัวความอะไรความเข้มของเจ้าของหนาของน้ำครับบีบนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาแดงนะครับความสอบเนาะผู้ใดหมักน้อยหมักหลายกันบางก็ต้องใส่ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็แสบก็ต้องแสบแปลว่าก็ต้องซิมแล้วก็สุดท้ายก็จะใส่หอมบัวนะครับหั่นลงไปเลยไม่ประกวดสักหน่อยเสร็จแล้วมึงจะทำยังไงจะแสบป่ะอันนี้ผมจัดแล้วเลยพี่น้องก็จัดใส่เนื้อเนาะอันแบบแรกอันนี้แบบที่สองครับเนาะสีสันน่าจะต่างกันอยู่ด้วยหอมแห้งแซ่บแซ่บลองเห็นบ้างด้วยพี่น้องตัวแซ่บอ่ะสองแบบครับพี่น้องเมนูกาโตะอยู่บ้านนะครับแห้งๆแบบมาเสียมันสามารถเก็บแบบตัวเย็นนะครับเนาะเขาก็เอาใส่กล่องแล้วก็ปิดฝานะครับมันเท่ากี้ระเบิดเนาะก็เห็นแบบนานเนี่ยมันเสียเร็วนะแบบที่หนึ่งครับแบบที่สองครับสีแตกต่างกันเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าหอมแล้วก็แซ่บครับไปนะครับไปเบิ่งขั้นตอนการเห็ดแล้วนะครับเนาะไปครับนะครับเห็ดแบบเนี่ยมันก็เสียบริเก็บเยอะอายุจากอ่านของเฮานะครับได้ดนนะครับเนาะครับพี่น้องจะได้ก็รอบไปเห็ดเบิ้งนะครับเด้อมีปลาทูอยู่ในตู้เย็นเสร็จก็ทอดๆแล้วก็เห็ดเบิ้งนะครับตําเบิ้งแบบแรกนะครับแบบที่2หมักแบบใดสะดวกแบบใดนะครับก็รอบเห็ดเบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะ